ยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับสายฟาดยินดีต้อนรับสายฟาดตอนช่างเข้ามาก็ยังไม่ได้ทำคลิปแบบโอ้เป็นจริงเป็นจังอย่าบอกนะว่าช่างไม่ได้เป็นสายฟาดช่างไม่ได้อยากเข้ามาเป็นสายฟาดแต่ช่างโดนเขาเรียกว่าสกัดดาวช่วงค่าไฟนิดหน่อยพี่ชายของช่างสกัดช่างเล็กน้อยสะดุดเล็กน้อยว่างั้นช่างไม่ต้องปฏิเสธนะว่าไม่ได้เป็นสายฟาดช่างเป็นสายฟาดเต็มตัวแล้วค่ะโดยการปลูกเสกจากคนที่อยู่เศษฝรั่งแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็พยายามเอาหลานสาวขึ้นมาเป็นสายฟาดอีกไงตั้งแต่ลุงวอมาช่างและก็มีหลานสาวจะได้หากินทีมเดียวกันอันนี้คือยินดีต้อนรับเลยนะไม่ได้ว่าไม่ได้กระแนะกระแหนเลยยินดีต้อนรับเพราะว่าการที่เป็นสายฟาดเราต้องพร้อมที่จะโดนขุดแล้วจริงไหมไม่ต้องขอโทษนะอันเนี้ยไม่ต้องขอโทษจะกินสปายในรถจะเป็นแค่คนขับหรือคนนั่งไม่ต้องขอโทษเลยเสียศักดิ์ศรีว่ะไม่ต้องขอโทษไม่ต้องเป็นสายฟาดเราต้องมั่นอกมั่นใจไม่ต้องไปขอโทษไม่ได้ขอข้าวใครกินอย่าไปขอโทษฟาดมันต่อไปจริงไหมฟาดมันต่อไปจะไปขอโทษทำไมสายฟาดเราจะไปขอโทษจริงไหมถึงแม้ว่าจะผิดก็ไม่ต้องขอโทษเหมือนอย่างเปรตอีเหลืองไงถึงจะผิดยังไงอีฉันขอโทษคุณยายนะคะอีฉันก็ขอโทษแต่อีฉันก็ไม่ได้รู้สึกผิดเลยจะไปขอโทษทำไมถ้าไม่ได้รู้สึกผิดจริงไหมเห็นไหมแนวทางเขาเรียกว่าอะไรหัวหน้าแก๊งอะหัวหน้าแก๊งอีฉันขอโทษนะคะคุณยายที่อีฉันด่าทอคุณยายแต่อีฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่อีฉันพูดไปมันผิดนั่นแหละอย่าไปขอโทษเลยจะกินสปายจะกินเบียร์กินเหล้ากินไปเลยไม่ได้ขอข้าวใครกินแล้วอีกอย่างนึงที่จอร์ดพูดว่าคำว่าอะไรนะเดี๋ยวนึกก่อนคำว่าอีตับเป็ดเนี่ยไม่ได้ไปขายของช่วยว่าคุยกับใครคุยกันกี่คนรู้หรอกว่าคำนี้มันออกไปเนี่ยออกไปเพราะใครโอ้ไม่ต้องไปคิดมากมันมีอยู่แล้วหลังบ้านน่ะเห็นไหมขนาดเรื่องในศาลศาลเข้ากำชับแล้วว่าไม่ต้องพูดออกไปคนเนี่ยให้มันจบที่นี่เห็นไหมอีตับเป็ดเล่าที่ไหนนู่นค่ะมันไปโผล่ที่นู่นไอ้พวกที่ไปเนี่ยไม่ได้พูดเลยมันกลัวไหมล่ะมันไม่ได้กลัวมันเอาไปเล่าต่อนู่นอันนี้ก็เหมือนกันมันไม่มีเขารักเขาจะไม่รักคุณหรอกถึงแม้ว่าไอ้คนที่คุณพูดด้วยไม่ได้เอาไปพูดต่อคนเขาดูออกจ้าคนเขาดูออกไหนบอกว่ารักกันจริงใจให้กันอยู่ด้วยความจริงใจสังเกตนะอีตาเป็ดไม่ไปขายของช่วยใครหรอกค่ะขายของช่วยจอร์ดขายของช่วยช่างไม่หรือว่าแม้แต่อีป้าโคควายมันยังไม่ไปขายช่วยเลยค่ะนี่เหรอคือความเห็นอกเห็นใจความจริงใจให้กันช่วยสนับสนุนกันไม่มีทุกคนเขาดูออกหมดแหละไม่ต้องรอให้คนที่คุณคุยด้วยเอาไปเล่าต่อหรอกจริงไหมเขามีตาเขาดูเขารู้ว่าเวลาคุณไลฟ์สดน่ะไม่เคยมี
มันมีอยู่แล้วการน้อยอกน้อยใจไม่ต้องอะไรมากมายหรอกมาเข้ามาเป็นสายฟาดด้วยกันนี่มามีทั้งลุงป้าน้าอาเข้ามาหมดแล้วนี่